วันที่22 สิงหาคม 2565นายวิไทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดตัวสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเป็นเงินทุนช่วยเหลือประชาชนได้นำไปตั้งต้นประกอบอาชีพใหม่ภายใต้โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งรัฐบาลและกระทรวงการคลังมอบหมายให้ธนาคารออมสินดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนผู้ตกงานหรือขาดรายได้อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้มีความรู้ในอาชีพตามความถนัดมีช่องทางประกอบอาชีพมีรายได้ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2564โดยธนาคารได้เดินหน้าแนะนำให้ทักษะและเป็นแหล่งทุนโดยได้อนุมัติสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อไปลงทุนเริ่มอาชีพใหม่รวมจำนวนกว่า 130,000 รายซึ่งครบวงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาทแล้วทั้งนี้อาชีพที่ได้รับความนิยมมากที่สุด3อันดับแรกคือผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง 86,859 รายคิดเป็น 67.93% ของจำนวนรายที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อผู้ประกอบอาชีพช่าง 18,895 รายคิดเป็น 14.78% ธุรกิจขนาดเล็ก 16,38 รายคิดเป็น 8.32%สำหรับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นเงินกู้สำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อยวงเงินให้กู้ตั้งแต่ 50,000 ถึง 300,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน5ปีปลอดชำระ6งวดแรกภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งธนาคารออมสินได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด4ให้ได้แก่ให้ทักษะให้เงินทุนให้อุปกรณ์และให้พื้นที่ค้าขายถือเป็นการมอบความช่วยเหลือที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนให้สามารถพึ่งพิงตนเองได้ในระยะยาวธนาคารได้จัดกิจกรรมให้ทักษะความรู้หรืออบรมวิชาชีพมากกว่า10ช่องทางครอบคลุมหลากหลายอาชีพรวมแล้วไม่น้อยกว่า 77,000 รายจากเป้าหมายผู้อบรมรวม 50,000 รายไม่นับรวมการให้อุปกรณ์และให้ใช้พื้นที่บริเวณสำนักงานธนาคารออมสินภาคและเขตและสาขาได้จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีอีกด้วยนายวิไทยกล่าว